พี่ลองอ่ะเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยโบลี่มาเฮ้ยโบลี่มาโบลี่มาทำอะไรวะย้อนเหรอคืออะไรอ่ะอ๋อย้อนฟิวชั่นเอาได้ตัวใหม่เลยนี่ว่าอ้าวครับก็การสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็การมาอยู่กับเกมนะวันแซดเราค้างไม่ท่านกันอีกเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้ตู้9ปีก็มาแล้วนะครับก็เราจะมาสุ่มตู้9ปีนั่นแหละตู้ละลูบเนาะตามชื่อคลิปชื่อคลิปมันคือตามละ9ปีใช่ไหมเออว่ะมันจะตู้ละลูบมันก็จะแปลกๆก็ไม่รู้ก็คือผมสุ่มก่อนลูบหนึ่งรอตู้ภาค2ก่อนเพราะตอนนี้เพชรเรามีจำกัดมากเนาะเพราะรหัสผมก็ตัวก็น้อยตัวเก่งก็มีไม่เยอะเนาะก็โอเคมาโบรี่เราส่งตู้ไหนก่อนดีโบรี่หรือกุยต้านั้นเอาโบรี่ดีกว่าโบรี่มันมีดองไคเฟสเยอะขอใช้สูตรด้วยเราจะรีบสุ่มรีบไปแต่ถ้าโบรี่สวยผมเห็นในพีวีไปแล้วมากุยต้าเองที่หลังโบรี่เปิดประเดิมเลยออกไม่ออกไม่เป็นไรเราสุ่มตู้หลูพอเนาะมาจะมาดูแอนิเมชันใหม่ซะด้วยอ้าวเฮ้ยฟิวชั่นเฮ้ยฟิวชั่นว่ะเอ้ยเป็นกุยต้ามันติดแล้วเกมมันก็เอาแล้วเว้ยจะให้ตัวอะไรขอโบรี่ LR สีฟ้าไม่เฟกเว้ยแอโบน่าบีต้าฮะเราไม่ได้ถาม HR ไม่ใช่เหรอมันฟิวชั่นมันอ๋อโอเคก็นึกว่าได้3 SR อ๋อตู้แค่นี้ใช่ไหมเออแหมเปิดมามาติแรกก็เล่นแล้วนึกว่าจะอะไรเราจะมาสู้มาสลับดีกว่าเพื่อความเร้าใจกับกุยต้าบูหน่อยดูเอ้ยกุยต้าซุปเปอร์ซีย่าดิตอนนี้เป็นซุปเปอร์ซีย่าอยู่ถ้าก็โอเคมากับตู้คาริวาลไม่ต้องห่วงว่าเซิร์ฟโกลบอลผมเพชรเยอะแน่ปีนี้ผมเตรียมเพชรไปแล้วกายเก็บเพชรไปสุ่มตุ้ม9ปีเลยเรามาดูเป็นซุปเปอร์ซีย่ามั่งไหนก็ไม่ฟิลแล้วซุปเปอร์ซีย่าฮะเดี๋ยวซุปเปอร์ซีย่าแค่ขั้นหนึ่งเหรอเฮ้ดวงอยู่ไหนดวงมาอยู่ตู้บุรีหมดเหรอโอ้ยังวะมตินี่คือแบบยัง what the hell มามันตีที่2จากตู้โบรี่ตู้โบรี่ดีเสมอถ้าได้สามารถมาก็ดีนะเพราะจะได้เป็นลูกทีของโบรี่ด้วยบูเจ้าสื่อผมว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่แล้วเพชรเรายิ่งมีน้อยอยู่เฮ้ยซุปเปอร์เซียร์2มันติแล้วเนี้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วเดี๋ยวห้าสุ่มตู้กุยต้านะให้เป็นซุปเปอร์ซีย่าอีกนะเต็มรีถ้าคลิปนี้ไม่น่าคือจบเนาะเพราะถึงเราได้มาแล้วรีวิวยังรีวิวไม่ได้เขาเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นเพราะเราไม่มีตัวลูกทีมฮะเดี๋ยวแล้วกี้เจ้าสื่ออยู่กับบูพอมาตู้นี้เทนชิฮังอยู่กับบูทำไมไม่มาเป็นคู่วะปัดโทเลยตอนนี้มันกระจกแตกใช่ป่ะมีแอนิเมชันใหม่ไหมยังเลยแค่นี้คลิปน่าจะจบเร็วคลิปน่าจะจบเร็วดูจากสภาพแล้วไม่ลุ้นเลยไม่มีคำว่าลุ้นอะไรทั้งสิ้นเลยเนาะเออน่าเดี๋ยวขอไปรีเกมแป๊บหนึ่งจริงๆไป 2,000 years later โอเคมากลับมาต่อเจอเมื่อกี้ไปนี่ไปไม่เป็นมันติแรกยังพอว่าไอ้สามมันติต่อมามันแปลก
มันแปลกๆแปลกๆมันแปลกๆว่าลืมดูว่ามีตัวนี้มันมีโกลเด้นฟรีเซอร์เป็นรองตู้ด้วยทำไมสีม่วงวะไม่รู้ยังไม่ได้อ่านความสามารถโกลเด้นฟรีเซอร์เลยแต่มาเราจะมาสุ่มตู้โบเล่ก่อนที่คลิปใกล้จะปิดแล้วตอนนี้งบเรามีไม่ได้เยอะเหมือนปีแล้วอะไรวะเนี่ยดวงหมดแล้วเหรอถ้าดวงหมดกับตู้นี้ก็โอเคเสียก๊อตไว้แค่นี้ไม่มีร่างอื่นแค่มีสองร่างใช่ไหมโอเคโอเคช่างแม่งช่างแม่งแล้วโอเคเกลือเลยคราวนี้เรายังเขาโอ้ยลิ้นพันขอดูร่างกูอีต้ามันดีกว่าแต่กูอีต้าสวยเนี่ยมีร่างมีบูอยู่ข้างหลังเนี่ยไหนดูตอนแปลงร่างดิจะแปลงร่างใช่ไหมกระจกแตกด้วยโอ้อย่างเท่แต่ความสามารถคือ ก็รู้กันอยู่ว่าเหมือนบักโต้คล้ายบักโต้เก่งกว่าบักโต้นิดนึงพิกาโลกับ17คอมโบอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงนะพี่ลองอ่ะเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยโบลี่มาเฮ้ยโบลี่มาโบลี่มาทำอะไรวะย้อนเหรอคืออะไรอ่ะอ๋อย้อนฟิวชั่นเอาได้ตัวใหม่เลยนี่ว่าอ้าวเดี๋ยวมันไม่มีระเบิดเหรอเอาออกเลยเอาแล้วกูจะรีวิวยังไงรีวิวไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผู้นำทีมมีไม่มีHello ฮะดับเบิ้ลโกจิตะฮะฮะผมนี่ฮะเลยเดี๋ยวมันไม่ใช่รหัสหลักดิเดี๋ยวนะกลับไปตู้โบลี่ดีกว่าเดี๋ยวขอข้ามเลยฮะเมื่อกี้คือฮะพิกาโลกับแปลว่าพิกาโลน่าจะเป็นคอมบิเนชันอะไรแน่เลยเออแต่ใช่เนาะพิกาโลอ่ะเมื่อกี้อึ้งจริงนะโบลี่มาโบลี่มันก็คือเหมือนเป็นวิสเออครับผมใช่พูดถูกคือโบลี่มันคล้ายวิสเหมือนไม่ย้อนเวลาให้ไม่ต้องมีบิวกับวิสละดีช่างหัวแม่งช่างหัวมันอย่างไรเราได้กุยต้ามาแล้วแถมปลดหนึ่งทางด้วยบูลลี่ลาก่อยมึงอยากได้บูลลี่มากกว่าบอกตรงนะแต่ไม่เป็นไรเราได้กุยต้ามาก็โอเคเพราะเรารีวิวไม่ได้แล้วไงลูกทีมไม่มีทีมไม่พร้อมวิทกับกุยโอ้โหแม่งมาเต็มมาเต็มเมืองเลยจะกล้าปะอะฮะแต่คือตอนนี้ผมยังไม่มี UI อะแค่นี้อะจกแตกอ๋อไปหนักกี่นี่จกฮะเป็นซุปเปอร์เซียแล้วก็จกแตกคืออะไรวะได้เอาอาปะดีไม่ได้ได้ไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเราก็มาสักคุ้มเลยฮะเดี๋ยวแค่นี้ซุปเปอร์เซียเป็นกระจกแตกมาแค่นี้เอาเป็นงั้นไปเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนเลยต้าออกมานี่คือหลานนี้ผมยังไม่มีโบลี่เนี่ยตัวละครผมโคตรน้อยบอกตรงน้อยมากๆเลยขอล็อกต้าก่อนตัวนี้เขาโอเคล็อกต้าเรามาดูต้าแหมออกเฉยพอบ่นว่าไม่อยากได้แม่งออกเป็นงั้นไปได้สองตัวด้วยโอเคก็เดี๋ยวเราน่าจะปิดคลิปเลยมันไม่น่าจะมีอะไรละเพราะเราก็เกิดเป็นแล้วไปที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราคงไม่ต่อละกำลังไม้นั่นแหละไม่ก็ครับผมเก็บเพชรพออาจจะมาสุ่มตู้ต่อเนาะเพราะเดี๋ยวพาร์ทสองก็อีก2อาทิตย์อ่ะกว่าจะมาสุ่มเดี๋ยวผมเก็บเพชรไปสุ่มตู้พาร์ทสองก่อนก็ได้ถ้ามันมีพีวีน่าสนใจก็รอพาร์ทสองแต่ตอนนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ